ฟีดแบคครับคุณชายตอนจบโอ้โหฟีดแบคดีมากฟีดแบคดีมากตอนจบครับก็ติดเทรนด์อันดับโลกแล้วอันดับโลกแล้วก็ติดเทรนด์หนึ่งในไทยแล้วก็หลายๆประเทศเลยที่เราเห็นนะครับเมื่อวานนี้เราก็สิงทวิตกันยาวเลยดีใจไหมดีใจมากพี่มากแค่ไหนสุดๆเท่าพี่อ่ะเมื่อวานเราก็อยู่ด้วยกันเท่าพี่พี่ตัวนิดเดียวนะไม่ได้ไม่ได้เราต้องโชว์หายเหนื่อยหายเหนื่อยครับหายเหนื่อยก็อย่างที่รู้กันว่าพวกเราทุกคนตั้งใจทำงานชิ้นนี้ออกมาอย่างเต็มที่ก็ดีใจที่แมสเสจของละครได้ส่งถึงหัวใจคนดูแล้วก็ได้สร้างความสุขให้กับคนดูตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนที่17ซึ่งก็คือเมื่อวานนี้ก็ดีใจมากๆที่คนดูอิ่มอกอิ่มใจได้เติมเต็มหัวใจใครหลายๆคนเหมือนกันก็ดีใจมากจริงครับโดนใจไหมเขาไม่เผาตึกแล้วนะไม่เผาตึกแล้วเหมือนสแตนบายรอแล้วนะเมื่อวานไม่มาผมอยู่ใครแล้วผมอยู่ที่เผาโดนร้ายอ่ะทีมเผาแล้วตอนจบมีภาพมีมด้วยเห็นว่าแบบตอนที่ซบไหล่มีแฟนๆแต่ว่าเหมือนผมยาวเลยมีภาพแล้วเหมือนตัดผมยาวด้านหลังก็ดีใจที่แบบแฟนชอบคนดูแล้วแบบอินตามแต่ใบหน้าเราเหมือนพี่โดนัทมากโดนัทอนัสนันดีใจที่สวยครับดีใจที่เหมือนพี่เขาครับนี่จริงๆคือบทเนี้ยมันเปลี่ยนมีการเปลี่ยนมันเปลี่ยนบ้างไปขนาดไหนอะคะเพราะว่าเขาบอกว่ามีการเปลี่ยนบทของพี่ไตโมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนเรียกว่าเปลี่ยนตัวดีกว่าเปลี่ยนตัวนักแสดงเปลี่ยนตัวนักแสดงคือบทอะยังเหมือนเดิมก็อย่างที่รู้กันข่าวพี่ไตโมเนาะแล้วก็เป็นพี่เฟย์เข้ามาทำหน้าที่แทนก็เป็นการรีชูทั้งหมดครับจริงๆแล้วเปลี่ยนแบบตัวแสดงแล้วก็เหมือนพี่เฟย์ก็ต้องมาทำงานตรงนั้นเพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิดมากครับเพราะว่าช่วงนั้นพี่เป้ยมีเวลาทำงานบ้านนิดเดียวเองเร็วมากแล้วตอนจบดิจิตอนจบมันจะบอกว่าบทของที่พี่เป้ยรับเนี่ยต้องเสียชีวิตถ้าพี่แตงโมเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปลี่ยนแล้วเปล่าอันนี้จริงไหมครับอันนี้ไม่รู้ครับไม่รู้จริงกันเพราะว่าเราก็ได้อ่านมาเปเปอร์ที่มันเป็นไฟนอลมาหมดแล้วใช่ตัวหน้าก็เวอร์แล้วจริงๆแล้วกระแสมันแรงดีตั้งแต่แบบแรงแรงมาตั้งแต่ EP แรกๆหายเหนื่อยเนาะหายเหนื่อยจริงๆเราดูทุก EP นะพี่เราตามไปด้วยเราเห็นกระแสแต่ละครั้งที่ออกมาอย่างเงี้ยว่าฟีดแบคกลับมาเขาได้รับเมสเสจที่เราให้ไปในทุก EP เลยอ่ะเราก็ดีใจเราก็ดีใจแล้วก็ทีมงานทุกคนก็ชื่นใจกันหมดว่าเออเราตั้งใจทำกันจริงๆสุดท้ายแล้วก็คนดูก็ชอบในผลงานของเรากระแสดีแบบนี้จะมีผลงานคู่ต่อไหมครับก็ขึ้นอยู่กับคำเรียกร้องของแฟนคลับครับนี่เตรียมเผาอีกรอบไหมครับพี่ถ้าเราไม่ทำงานเลยนะถ้าเราไม่มีงานคู่กันเขาจะเผาแล้วนะไม่สงสารคนอื่นสงสารคนอื่นหน่อยสงสารคนอื่นหน่อยพี่ผู้ใหญ่ทราบข่าวหรือยังเป็นเรื่องของอนาคตครับแสดงว่ามีเรื่องของอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตแต่เราเลือกรักกันเป็นเรื่องของอนาคตครับแล้วคนตกแต่คนก็ยังเรียกอาเทียนกับจิวกันอยู่ครับเขาไม่เรียกชื่อว่าเธอสองคนแล้วนะไม่เขากำลังอินอยู่บางคนก็ย้อนกลับไปดูในแต่ละวันดีด้วยแต่นี่ชื่อแจมชื่อฟิล์มนี่ชื่อแจมนะครับชื่อฟิล์มชื่อแจมคือกลัวจะกลัวเขาลืมโน้ตกลัวเขาลืมเราแสดงว่ามีคนเคยจำสลับหรอไม่ใช่กลัวเขาลืมเราอะไม่ติดความเป็นจำตัวละครแต่ไม่รู้จักเราอินไงก็อินทั้งสองก็มีหมดนะพี่แม้กระทั่งแบบที่ตึกอย่างเงี้ยเขายังเรียกอาจิวอาเทียนอยู่เลยก็ยังมีครับไปไหนก็คือเขาไม่เรียกชื่อเรียกบ้างนิดนึงก็ไปไหนมาไหนยากขึ้นไหมตรงเนี้ยก็จะไม่รถติดแค่รถติดแค่นั้นเองไม่จะไปว่าที่ร้านเดิมๆเราไปไม่ได้แล้วไปได้ครับเอาเองไม่ต้องทางตัวอะไรฮะไม่ต้องทางตัวแล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทางตัวไม่ต้องแล้วใช่ไหมไม่มีแล้วจังปีเคยแล้วไปชินแล้วแต่แจมไม่มีครับไม่มีครับก็ไม่มีคือไม่ไปเลยไม่อนอนอยู่บ้านดีเอาเวลาพักก่อนไม่เวลาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยไงแม่ที่อยู่ปากซอยอย่างเงี้ยเขาก็เห็นเราตั้งแต่ยังไม่มีผลงานอ่ะพอเรามีผลงานเขาก็แม่ตามอยู่นะแม่ตามเชียร์อยู่นะลูกวันหลังมากินก๋วยเตี๋ยวฟรีนะอย่างนี้เลยใช่ผลประโยชน์ทั้งไม่ชอบไม่ใช่ผมบอกแม่ไม่เอาต้องจ่ายตังค์ต้องอุดหนุนแปลกไหมอ่ะอะไรนะครับเจอเหตุการณ์แปลกไหมเจอเหตุการณ์แปลกไหมมาจู่ๆมาจับมือมากระชากมาจับมือมากระชาก
กลัวไม่ได้ยินไงสบายสบายเองแม่ยังไม่มีครับยังไม่มีส่วนใหญ่ก็มีแฟนคลับที่แบบว่าพี่แจ้งมาถ่ายรูปหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ยินดี